ถึงแม้ว่าเราดูจากภายนอกครับโรนัลโดนี่ยังฟิตปังปึ๋งปังอยู่เลยนะฮะแต่ว่าภายในนั้นแหมมันกำศึกมานานครับโทนี่โคสเนี่ยเขาบอกนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับอยากจะเลิกในช่วงที่ทุกคนยังคงมีภาพความทรงจำที่ดีของเขาเล่นไปนะฮะเดินไปเที่ยวไปขอไปอยู่ที่อเมริกาหาความสมดุลให้กับชีวิตในช่วงท้ายสวัสดีครับแฟนๆคมชัดลึกออนไลน์นะครับวันนี้เจอกับบกชัยในคมติดขอบนะครับเรื่องราวของกีฬาที่คุณต้องรู้นะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงดาวรุ่งนะครับที่แจ้งเกิดในฟุตบอลยูโรที่เพิ่งจบลงไปครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงดาวร่วงเอ้ยดาวโรยดีกว่าครับไม่เอาดาวร่วงดาวโรยครับที่บกชัยวันนี้มองแล้วนะครับบรรดานักเตะที่น่าจะจ่ออำลาทีมชาติหรือบางคนเนี่ยประกาศอำลาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยวันนี้จะมีใครบ้างไปติดตามกันนะครับคนแรกนั่นก็คือ CR7 หรือคริสเตียโนโรนัลโดโรนัลโดครับในวัย39ปีครับหลังจากกำศึกมานาน11ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ CR7 เนี่ยก็ยืนยันด้วยตัวเองเลยนะครับว่าในยูโรคราวนี้เนี่ยเขาจะรับใช้ชาติเป็นหนสุดท้ายนะครับไม่ว่าทีมชาติของเขานั้นจะประสบความสำเร็จขนาดไหนก็เขาให้สัมภาษณ์ก่อนที่ทัวร์นาเมนต์นี้จะเกิดขึ้นสุดท้ายครับโปรตุเกสก็ไม่ประสบความสำเร็จจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเราดูจากภายนอกครับโรนัลโดนี่ยังฟิตปังปึ๋งปังอยู่เลยนะฮะแต่ว่าภายในนั้นแหมมันกำศึกมานานครับดูอ่อนล้าพอสมควรปัจจุบันเล่นอยู่ในลีกซาอุดิอาระเบียกับอัลนาเซอร์แต่ว่ามันเห็นได้ชัดครับความเด็ดขาดของโรนัลโดในการเป็นตัวจบสกอร์มันหายไปเยอะนะครับแม้จะยิงไม่ได้เลยตลอด4เกมที่ผ่านมาแต่ว่ากุนซืออย่างโรเบโต้มาร์ติเนสก็ยังส่งโรนัลโดลงเพราะเขาคือศูนย์รวมจิตใจของน้องๆ นักเตะในทีมยกเว้นคนหนึ่งก็คือเปเป้นะ ซึ่งนะครับโอกาสในการยิงโทษก็ยิงไม่เข้าด้วยนะโดนเซฟได้ด้วยในทัวร์นาเมนต์นี้ทำให้โรนัลโดคงจะล่ำลากับฟุตบอลเมเจอร์ใหญ่ไปและก็กับทีมชาติโปรตุเกสไปด้วยนี่คือคนแรกที่ไปแน่ๆนะครับคนต่อมาครับนั่นก็คือโทนี่โคสกับอดีตมิดฟิลด์ของเรอัลมาดริดที่ประกาศแขวนรองเท้าไปแล้วก็ยืนยันว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายเลิกกับมาดริดแล้วนะครับมาเล่นทัวร์นาเมนต์นี้เล่นในบ้านในฟุตบอลยูโรก็หวังจะประสบความสำเร็จอีกสักครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จไว้แค่34ปีครับแต่ว่าโทนี่โคสเนี่ยเขาบอกนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับอยากจะเลิกในช่วงที่ทุกคนยังคงมีภาพความทรงจำที่ดีของเขานะครับเขาไม่อยากเลิกตอนหมดสภาพคนต่อมาครับนั่นก็คือโอลิเวียชีลูครับอันนี้ก็เรียกว่าดับเลยนะครับในยูโรคราวนี้กับเลอเบอร์ทีมชาติฝรั่งเศสก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับในขณะที่ชีลูในวัย37ปีซึ่งปัจจุบันจะไปค้าแข้งที่ LA แล้วนะครับชีลูออกมาบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายกับทีมชาติฝรั่งเศสแน่นอนนะครับแล้วก็จากนี้ไปจะขอเล่นฟุตบอลแบบชิลๆเล่นไปนะฮะเดินไปเที่ยวไปขอไปอยู่ที่อเมริกาหาความสมดุลให้กับชีวิตในช่วงท้ายในวัย37ปียูโรคราวนี้ชีลูลงเล่นไปประมาณ45นาทีในฐานะตัวสำรองนะครับซึ่งก็ไม่แปลกนะครับถ้าชีลูจะเลิกก็ขอให้ชีลูไปดีเถอะนะก็จบไปครับสำหรับชีลูนะครับเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าเห็นด้วยกดคอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับให้กับคมติดขอบกับบกชัยครับทางคมชัดลึกออนไลน์เจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ ติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดมาทุกอย่างที่คุณมีนะครับเรื่องราวกีฬาเป็นเรื่องที่คุณต้องรู้ครับ